แม่หลังคลอดแม่ให้นมกินยังไงดีถึงจะดีต่อสุขภาพคุณแม่และดีต่อสุขภาพลูกน้อยสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณแม่หลายท่านมาบอกกับพี่กันว่ารู้สึกเพลียไม่มีแรงเวียนศีรษะคุณแม่ทราบไหมคะในช่วงหลังคลอดคุณแม่ต้องการพลังงานและสารอาหารบางอย่างเพิ่มมากขึ้นหากคุณแม่กินไม่พอกินไม่ถูกรักก็จะทำให้คุณแม่มีอาการอ่อนเพลียเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายผมร่วงได้นะคะและที่สำคัญนะคะการที่คุณแม่กินไม่เพียงพอกินไม่ถูกรักยังส่งผลต่อสุขภาพลูกน้อยด้วยค่ะคลิปนี้พี่กันจะมาบอกถึงคุณแม่หลังคลอดแม่ให้นมจะต้องทานยังไงถึงจะถูกรักและควรทานอะไรเพิ่มค่ะก็รอฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันนะคะในช่วงหลังคลอดร่างกายของคุณแม่ต้องการพลังงานและสารอาหารไปซ่อมแซมร่างกายเพื่อชดเชยพลังงานเลือดน้ำที่สูญเสียไประหว่างคลอดและในช่วงให้นมบุตรแม่ก็ต้องการพลังงานและสารอาหารเพื่อไปสร้างน้ำนมที่มีคุณภาพและให้มีปริมาณที่เพียงพอกับลูกน้อยค่ะและที่พี่กันอยากบอกคุณแม่มากๆก็คือว่าการที่คุณแม่ขาดสารอาหารบางตัวนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพของลูกน้อยค่ะเช่นโปรตีนวิตามิน B1 B2 B6 B12 วิตามิน C และไนอาซีนค่ะก็จะส่งผลโดยตรงกับสุขภาพลูกน้อยลูกน้อยก็จะขาดสารอาหารเหล่านี้ค่ะเช่นถ้าคุณแม่ขาดวิตามิน B ลูกน้อยที่กินนมแม่ก็จะขาดวิตามิน B และเกิดอาการชักเกร็งได้ค่ะสำหรับคำแนะนำในการรับประทานอาหารของคุณแม่ให้นมแม่หลังคลอดนะคะคุณแม่จะต้องทานตามหลักโภชนาการนะคะตามนี้เลยค่ะนอกจากการกินตามหลักโภชนาการแล้วในคุณแม่หลังคลอดแม่ให้นมนะคะยังต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นค่ะช่วงหลังคลอดนะคะจนถึง6เดือนแรกค่ะคุณแม่ต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้น500กิโลแคลอรี่หลัง6เดือนขึ้นไปนะคะต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้น300กิโลแคลอรี่ค่ะและยังต้องการสารอาหารที่สำคัญบางอย่างเพิ่มมากขึ้นค่ะสารอาหารแรกค่ะโปรตีนค่ะคุณแม่หลังคลอดแม่ให้นมต้องการโปรตีนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าคนปกตินะคะวันละ19กรัมค่ะเพราะโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญนะคะที่ช่วยบำรุงซ่อมแซมร่างกายเสริมความคล่องตัวเสริมสร้างน้ำนมของคุณแม่ให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพที่ดีและน้ำนมของคุณแม่จะข้นขึ้นด้วยค่ะดังนั้นคุณแม่ให้นมแม่หลังคลอดนะคะจะต้องทานโปรตีนให้เพียงพอนะคะและเพิ่มขึ้นอย่างน้อยวันละ19กรัมค่ะทีนี้ค่ะคุณแม่หลายท่านก็สงสัยค่ะว่าจะต้องทานยังไงดีคะเพิ่มขึ้นวันละ19กรัมพี่กันก็มีตัวอย่างอาหารนะคะมาแนะนำให้กับคุณแม่ค่ะเช่นนะคะเนื้อสัตว์6ช้อนชาก็จะเท่ากับโปรตีน19กรัมไข่ไก่3ฟองก็เท่ากับโปรตีน19กรัมนม3แก้วใหญ่นะคะก็เท่ากับโปรตีน19กรัมค่ะหรือคุณแม่จะเลือกทานโปรตีนเนกนะคะนมถั่วเหลืองที่มีโปรตีนมากกว่านมถั่วเหลืองทั่วไป2เท่ามีแคลเซียมมากกว่านมถั่วเหลืองทั่วไป8เท่าแคลอรี่น้อยและไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะพกพาง่ายแถมยังสะดวกทานง่ายพกพาไปไหนก็ได้นะคะมีทั้งรสออริจินอลนะคะแล้วก็แบบไม่มีน้ำตาลค่ะคุณแม่ก็เลือกทานตามความชอบของคุณแม่ได้เลยค่ะโดยคุณแม่สามารถทานโปรตีนเนกนะคะวันละ2กล่องนะคะคุณแม่ก็จะได้โปรตีนเพิ่มนะคะถึงวันละ20กรัมกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับคุณแม่ให้นมแล้วก็แม่หลังคลอดค่ะหรือบางทีแม่ลูกอ่อนอย่างเรานะคะกินข้าวไม่ทันเสร็จค่ะลูกร้องค่ะก็ต้องวางช้อนก่อนนะคะทำให้อาจจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอค่ะคุณแม่ก็เลือกทานเป็นแบบชงดื่มแบบนี้ก็ได้นะคะคุณแม่ก็ชงทานเลยค่ะในเวลาอันรวดเร็วนะคะก็จะทำให้ได้รับโปรตีนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะใช้เวลาเพียงสั้นๆสะดวกสบายค่ะสามารถทานแบบนี้ได้ทุกวันเลยนะคะสารอาหารที่สองค่ะก็จะเป็นกลุ่มแร่ธาตุแล้วก็วิตามินนะคะก็เป็นวิตามิน A โฟเลตวิตามิน C ธาตุเหล็กไอโอดีนและสังกะสีค่ะซึ่งสารอาหารเหล่านี้นะคะคุณแม่รับได้จากการทานอาหารที่ครบถ้วน5หมู่ค่ะแล้วก็รับประทานอย่างเพียงพอค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปให้คำแนะนำนะคะที่แม่ให้นมนะคะจะต้องทานอาหารยังไงทานอะไรเพิ่มที่ดีต่อสุขภาพคุณแม่และลูกน้อยค่ะคุณแม่สามารถนำไปปฏิบัติกันได้เลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่สนใจนมถั่วเหลืองโพชิเนกนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะที่เซเว่นอิริเว่นนะคะสาขาใกล้บ้านคุณแม่ได้เลยค่ะและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะและจบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่แกนด้วยค่ะคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ